ขาลงทะเบียนวิ่ง21เขาต้องวิ่ง21ครับผมไม่ใช่วิ่งวิ่ง2กิโลแล้วขี่มอเตอร์ไซค์3กิโล3กิโล3กิโลโอ้โหไปหาโกบอยดีกว่ามึงอะไปตามมันดีกว่าโกบอยอะโกบอยอยู่ไหนพี่โม้กับลูกค้าดิติดโม้ติดเลียลูกค้าแล้วดูทูบแมวแล้วจะหายแต่งานครับหรอโกบอยติดเลียลูกค้าแล้วเราติดเลียอะไรสวัสดีครับเอฟซีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับอยู่กับเรียกว่าถ้าเกิดใครเรียกผมว่าจอมปีศาจเนี่ยคนนี้คืออาจารย์ของจอมปีศาจอีกครั้งนึงแต่ว่าผมมีอาจารย์ของจอมปีศาจอีกคนนึงนะแต่พูดตอนนี้ไม่ได้ก็คือป้องนวัตได้เหรออันนั้นคือเป็นหัวแต่ปัจจุบันก็คือเป็นโอ้โหแฟมิลี่แมนแล้วเป็นพ่อแล้วเป็นป๊าป๊าคิดถึงมากลูกพี่ผมไม่ได้เจอพี่พุทธนานมากกันครับผมนานมากวันนี้คือผมเลยจะพาพี่พุทธนะครับไปเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าจะพาไปเจอกับพ่อเนวินแล้วก็คือพี่พุทธเป็นคนชอบวิ่งด้วยตอนนี้เนี่ยที่บุรีรัมย์เนี่ยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยนี่สำเนียงอินเตอร์เนชั่นแนลช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยมีงานวิ่งมาราธอนนะครับช้างบุรีรัมย์มาราธอน2024สนับสนุนโดยช้างนอกจากพี่พุทธแล้ววันนี้มีใครอีกเลโอนะครับเลโออยู่ไหนอะนั่งรถตู้ไปเอาเหรอนั่งรถตู้ไปแล้วทำไมเขาไม่บินไปกับเราอะเครื่องบินทำไมเขาถึงนั่งรถตู้อ๋อเครื่องบินเต็มเครื่องบินเต็มเขาไม่ได้นั่งแบกใครใช่ไหมไปกับโอมน้องโอมน้องโอมภวัตแล้วก็มีโกบอยคนโกบอยโกบอยเขาโมกับผู้บริหารอยู่งั้นเอางี้ลูกพี่เดี๋ยวเราขึ้นเครื่องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเลโอกับโอมแล้วก็พ่อเนวินเขาบอกว่ามีคนมาวิ่งเนี่ยทั้ง 30,000 คน 30,000 คนแล้วก็มีกองเชียร์คนอีก 10,000 คนโอ้โหแล้วที่สำคัญคือคนใหญ่คนโตนะมางานในวันนี้หมดเลยเมื่อกี้ตอนเปิดงานมีพี่หนูมาคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยมาเปิดงานมีพ่อเนมาทักทายกันแล้วครับว่าทุกงานของบุรีรัมย์นะครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญที่สุดของบุรีรัมย์อยู่แล้วใช่ครับวันนี้โอ้โหก็เรียกว่าเติมเต็มครับว่าเพื่อนจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเขาคนนี้จะได้มาออกช่อง YouTube ของเราอ่ะเซาใครอ่ะไม่ได้เชื่อเติมเต็มครับว่าเพื่อนใครแต่งหน้าทำผมนะครับครับ DJ พุทธเนี่ยยอดฟอลครับ 4-5 ล้านไม่แต่งหน้าไม่ทำผมแต่คนนี้นะครับยอดฟอลนะครับ500,000เนี่ยมันแต่งหน้าทำผมโทษนะแต่งไปทำนะครับเอ้าเติมเต็มเขาครับเพื่อนหน่อยเพื่อนซีเลโอครับผมเลโอมาเชิญพี่เลโอครับเลโอมาถ่ายด้วยสวัสดีครับวันนี้ต้องเรียกว่าเติมเต็มครับเพื่อนสุดๆเติมเต็มคือจริงๆเนี่ยถ้ามีแค่นิกกี้กับโอมเนี่ยจริงๆเติมไปแล้วประมาณ99ถ้ามีเลโอด้วยขาดอีกหนึ่งแล้วผมก็เลยมาจริงมันไม่ได้มาด้วยนะทำไมอ่ะมีแค่ตอนแรกอ่ะนิกกี้พี่พุทธแล้วก็โอมนะมันไม่ได้มาด้วยนะคืออย่างนี้ทางผู้บริหารก็ถามว่าเลโอช่วงนี้ทำอะไรเลโอบอกว่าเหงาๆเลยเพราะ
ก็เลยบอกว่ามีงานวิ่งที่บุรีรัมย์มาไหมไปไปครับไปค่ะแล้วไปยังไงวันนี้ไปไปรถตู้จ้ารถตู้แต่ต้องบอกว่าเพื่อนโอมกับเพื่อนเลโอเนี่ยเขารักจริงๆนะรักนะรถตู้ไปกลับเกือบ20ชั่วโมงเพื่อนมาวิ่งถึงวันนี้ถึงมา10โมงถึงมา10โมงแปดชั่วโมงเพื่อช้างเนี่ยมาได้สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงผมก็มาให้ช้างได้อยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยเพื่อช้างมาได้อยู่แล้วคนที่เหมาะสุดอ่ะของงานนี้ก็คือพี่พุทธนะพี่พุทธเขารู้จริงเรื่องมาราธอนทุกอย่างเลยเขารู้รู้หมดมันไม่มีระยะวิ่งกี่ระยะรู้หมดครับเพราะว่าถ้าเต็มๆนะมาราธอนเลยเนี่ยคือ42กิโลเมตรครับมาราธอน21นี่มาราธอน10กิโลและฟันเรสฟันรันฟันเล็กเล็กเอ้าวันนี้พี่เตสุดเลยก็คือเดี๋ยวผมกับเลโอกับพี่โดมเนี่ยครับผมจะต้องพาทัวร์งานบุรีรัมย์มาราธอน2024ครับก็คือจะพาไปดูแบบว่าทุกจุดทุกพื้นเลยเพราะว่าทางด้านธรรมชาติตาช้างเนี่ยเขามาทางถนนเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะพาไปตามจุดต่างแต่ว่าเราต้องไปรอตามจุดต่างๆเพราะว่ามันจะมีแบบว่าเป็นเมกาอีเวนต์ใช่ไหมล่ะมันก็จะมีแบบว่าเวทีดีเจมีแบบว่าที่รวมแบบของกินของบุรีรัมย์เด็ดๆมาไว้ที่นี่แล้วก็ที่สำคัญคือผมกับเลโอกับโอมเนี่ยต้องเอาน้ำไปทำชาตาช้างเนี่ยไปแจกให้กับคนที่ใจดีจังเลยแจกพี่ด้วยนะแจกพี่ด้วยแต่ผมไปรอพี่ที่จุดนะตอนวิ่งเวลาเหนื่อยมากๆถ้าได้น้ำแน่ตาช้างนี่สดชื่นโอมแต่โอมต้องมาวิ่งนะไม่เคยวิ่งที่เป็นเลยแต่ว่าวันนี้โอมบอกว่าอยากวิ่งจริงๆด้วยอยากได้อยากลองสเต็ปเลยผมเหมือนวิธีการที่ผมไม่ค่อยถูกเวลาวิ่งแล้วผมกับสัมผัสถึงจะปวดข้อเท้าอ่ะเออคุณต้องแม่แต่เฮ้ยแต่โอ๊ตขำเลือดนะเลือดโอ้โหโอ้ขำสุดมากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยี่นี่ขาหวงเลยไอ้แวดปวดขาปะเนี่ยเร็วเขียนขนเขียนเป็นไม่ชอบเมื่อก่อนตอนเจอมันอ่ะขนเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้เกลี้ยงเลยมันแวดมันแล้วมันโรคจิตนะมันต้องขับบีบเลยโอ้ยได้ไหมโอ้ยได้ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากวิ่งจริงถือก้อนมาเลยต้องวิ่งเพื่อได้ได้โอเคทีมชาติผมอยากรู้ว่าแก๊งเนี้ยที่มาเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่บอมๆนะพี่คือใครพี่แก๊งนี้แก๊งอีลิตทั้งหมดเลยแก๊งนี้คือแก๊งที่แบบวิ่งเร็วมากๆเหรอและเขาต้องเอามาไว้ข้างหน้าสุดเดี๋ยวปล่อยตัวปุ๊บเขาจะแบบเขาจะหายไปเร็วมากเลยพี่นิกกี้ต้องจับตาแบบห้ามกับพี่เฉลี่ยแล้วเพสวิ่งเขาอ่ะ1กิโลคือประมาณ2นาทีฮะ1กิโล2นาทีแค่2นาทีบ้าโอเคสู้ๆกับพี่สู้ครับพี่ปาสู้ครับพี่สู้ๆผมว่าไอ้พวกหน้าวิ่ง100โลก็ไม่หมดพวกเนี้ยนะมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกพี่ดีครับดีครับได้ข่าวเมื่อคืนถึงยังได้ข่าวเมื่อคืนหนักเลยไปหนักเลยนั่งสมาธิพร้อมได้ข่าวว่าอาจารย์เมื่อคืนนี่หนักเลยไม่มีอาจารย์ป้องเมื่อคืนนี่หนักสุดๆเหรออย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อวานมาทำอะไรนี่ป้องนักวิ่งมาวิ่งนะครับ121กิโลวันเตรียมพร้อมร่างกายเป็นนักวิ่งที่ตาดูเมาที่สุดแล้วไม่หลับไม่นอนตีเสียได้ไม่เขาบอกว่าพี่จะคุมกองเชียร์ป้องไอ้เร็วมาดิโอ้โหตัวแข็งนี่มากเลยโอ้โหเนี่ยครับนี่ของตัวจริงวิ่งตัวจริงไอ้เมื่อกี้คุยกับพี่พุทธโยครับบ้านในโรงพยาบาลบันเทิงอ่ะถ้าเทียบห่วงโซ่ของปีศาจอยู่อันดับหนึ่งข้าไม่ได้พี่ต้องวันนี้วิ่งกี่กิโลพี่เสื้อส้มคือ21โลน่าจะวิ่งทีไหมทีละโลวิ่งไปถ่ายไปจริงบ้างมั่วบ้างอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันวันนี้ก็ไม่ได้วิ่งจริงจริงดีใจด้วยดีใจเดี๋ยวพร้อมI'm gonna go get some more.
อนเนี้ยเหลือกันสี่คนเหลือเราสี่ห้าคนแล้วพุ่งไปกันหมดแล้วปกติวิ่งบ่อยไหมครับวิ่งบ่อยอยู่เมื่อกี้ระวังแล้วแต่งแฟนซีอย่างนี้ทุกงานแต่ละงานคือไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมฮะไม่ซ้ำค่ะงานนี้ทำไมถึงเป็นชุดนางฟ้าครับนางฟ้าโกลเลเบอร์โกลเลเบอร์ดีจังพี่พี่เดี๋ยวต้องลาดหัวนะวิ่งมาเหนื่อยๆได้น้ำได้ธรรมชาติตาช้างชื่นใจเราเอาน้ำไปลาดหัวโกบอยกันดีกว่าไปโกบอยไปโอ้เราไม่เชื่อ FC ไม่เชื่อโอ้ยแลนด์มาร์คภาคเหนือไปยังกันพวกเราไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเขาจะมีได้พี่เขาจะมีรถพยาบาลอยู่ตลอดเวลานะครับทุกระยะนะใช่พี่ครับพี่ครับเพื่อนผมตะคิวเร็วเร็วไม่ไหวคิวตะคิวเร็วเร็วเลโอของเราไปแล้ว1คนครับบอกแล้วว่าระหว่างวิ่งต้องเติมน้ำแร่ธรรมชาติป่าช้าเลโอไม่ค่อยเติมไงเนี่ยชิ้นยืนกินแบบพวกเราเติมพลังหน่อยไหมยอดอร่อยมากมาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะครับเป็นปราสาทนะครับที่ทำนะครับจากผลิตภัณฑ์จากช้างทั้งหมดทำจากผลิตภัณฑ์จากช้างทั้งหมดโอ้สุดยอดคือเป็นเครื่องดื่มตาช้างหมดนี่เลยผมว่าหลายพันขวดอ่ะนี่เลยก็คือเอาไปอ่ะไม่ทิ้งอ่ะเอาไปตั้งเป็นแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแบบคือเป็นเหมือนเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กอ่ะแล้วก็เป็นจุดให้แบบระหว่างนักวิ่งเนี่ยเขาถึงว่าเหนื่อยหรืออะไรเนี่ยก็แวะถ่ายรูปได้ถึงแล้วนะครับวงเวียนร1นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนกลางคืนเนี่ยสวยงามมากถือว่าเป็นการแบบว่าจัดแบบงานวิ่งมาราธอนบุรีรัมย์มาราธอน2024ได้แบบว่าดีมากนะใช่ครับแบบไม่มีทางเหนื่อยเลยเพราะว่ากองเชียร์เขาแบบว่าเชียร์ตลอดทางเ
จ้าพี่น้ำจ้าน้ำจ้าน้ำจ้าพี่จ๋าน้ำจ้าพี่น้ำจ้าน้ำจ้าน้ำจ้ามากเลยน้ำจ้าพี่โอเคไว้แจกน้ำได้ธรรมชาติปาจีนน้ำจ้าพี่น้ำจ้าน้ำครับเพิ่มอีก1กิโลไอ้โอมไปแล้วไอ้โอมรอก่อน1กิโลถึงเส้นชัยได้1กิโล1กิโลโอ้โหรู้เด็กกอดคอพี่วิ่งได้ป่ะฮะกอดคอพี่วิ่งได้สบายเติมเต็มคำว่าเพื่อนได้เลยเติมเต็มคำว่าเพื่อนเพื่อนกอดคอกันเลยเพื่อนโอมไป1กิโลเมตรสุดท้ายพี่1กิโลเมตรสุดท้ายเติมเต็มคำว่าเพื่อนไปโอ้ยวิ่งเยอะจริงวันนี้บุรีรัมย์มาราธอน2024พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนี่นี่ไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยพ่อเนแต่ว่าเนี่ยนะครับใกล้มันอย่าเป็นแบบมันก่อนเข้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาถึงเนี่ยก็มาหาพ่อมาหาพ่อนั่นแหละอันนี้นับเป็นลูกไหมใช่อย่าเป็นอย่างแบบนี้อันนี้นับเป็นลูกไหมลูกนี้นะลูกเที่ยวลูกพ่อเนนอนหนูหมดนะพ่อเนพี่นกพี่นิดตัวหนูมันมีกอไก่ด้วยกี้เลยมันเป็นลูกเที่ยวคนนี้คนนี้ครับอยากให้ฝากหน่อยครับสำหรับแบบงานบุรีรัมย์มาราธอนเผื่อปีหน้าอยากให้ใครที่แบบชอบวิ่งได้มาวิ่งที่นี่ครับก็เราคิดว่าปีนี้เราวิ่งโกเลเวลและเราเชื่อว่าจบการแข่งขันในวันนี้ปีหน้าเราจะเป็นแพลตินัมเลเวลเราจะเป็น1ใน13สนามฟูลมาราธอนของโลกที่เป็นแพลตินัมนะครับนั่นคือความตั้งใจนะครับสู้ที่ไหนก็ได้นะในทุกสนามเนี่ยเชื่อว่าไม่มีสนามไหนวิ่งสนุกเท่ากับบุรีรัมย์นี่นะครับนะครับสนุกบรรยากาศดีไปวิ่งที่อื่นเนี่ยตื่นตีสี่ไปวิ่งยิ่งวิ่งยิ่งร้อนวิ่งเสร็จเกือบขาดใจตายครับผม
กว่าจะเสร็จก็11โมงวิ่งที่บุรีรัมย์ออก6โมงครึ่งครับนะวิ่งเสร็จตีหนึ่งหนาวไม่มีร้อนอากาศดีกองเชียร์สนุกน่ารักมากอร่อยมากอร่อยมากตลอดเล่นแล้วก็พี่พุทธเขาบอกว่าอยากจะชื่นชมนะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเยาวชนควรดูบุรีรัมย์เป็นตัวอย่างนะเด็กๆที่นี่น่ารักทุกคนแน่นอนน่าเชียร์อัพทุกคนแน่นอนไม่มีใครแบบว่าควรเลยนี่เราประเดี๋ยวนะครับวันนี้ชนนี่ชนขอพี่นาขอเขาเลยไหมไม่ได้ไหมครับได้ไหมครับประเดี๋ยวมาได้แต่ว่าห้ามวิ่งแบบวิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปสัญญาพี่นะถ้าผมนะโอ้โหตอนนี้เนี่ยเกือบตีหนึ่งแล้วแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากพี่พุทธคือหลังจากนักวิ่งจบปุ๊บแล้วมันเป็นไงจะหิวมากหิวมากแน่นอนว่าต้องมาตรงนี้ครับเขาเรียกว่าช้างฟู้ดฟันเทรนเขาบอกว่าเป็นการแบบรวมแบบร้านอาหารดังๆของบุรีรัมย์200 กว่าร้านมาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะไปเก็บภาพไปดูครับนะครับมีร้านอะไรบ้างนะครับไปดูภาพกันเลยโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้ถือว่าภูมิใจในตัวพวกเรานะพี่น้ำฮะเพราะเราวิ่งกันจริงๆอ่ะ10 กว่ากิโลมันถือว่าเยอะนะแต่สนุกมากถ้าไม่ติดว่าต้องเอาภาพสวยๆบรรยากาศจะวิ่งไปฝากผู้ชมนะวิ่งจริงเราวิ่ง21 โลถามความรู้สึกแต่ละคนเลยเลโอเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วผมว่าบรรยากาศในทุกอย่างมันสนุกอ่ะครั้งแรกผมมาผมก็แฮปปี้แล้วครั้งนี้ผมก็แฮปปี้มากกว่าเดิมอีกอากาศดีด้วยครับบรรยากาศดีบุรีรัมย์น่ารักครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าผมอยากไปคือถ้านับรายการวิ่งที่จัดในประเทศไทยนะผมยกให้บุรีรัมย์นะตอนนี้สำหรับผมที่เป็นนักวิ่งเนี่ยยกให้เป็นเลสที่ดีที่สุดครับ1เลยคืออากาศดี2คือเป็นมาราธอนที่เมื่อกี้นี้พ่อเนบอกว่าเขาคิดถึงว่าถ้าเกิดว่ามาราธอนที่เขาวิ่งปล่อยตัวตีสองเนี้ยครับมันไม่ได้นอนเลยนะแต่นี่คือปล่อยตัวผมเนี่ยดีมากทำให้นักวิ่งเนี่ยมีวิ่งแล้วมีประสิทธิภาพไม่วิ่งไปแล้วง่วงนอนไปครับพี่แล้วก็บวกกับบรรยากาศในกองเชียร์ตามสนุกมากตามแลนด์มาร์คต่างๆสิ่งเหล่านี้มันทำให้นักวิ่งแบบมีพลังในการวิ่งของกินและนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยนะครับผมเชื่อว่าบุรีรัมย์มาราธอน2024ที่เซ็นเตอร์บายน้ำแร่ตาช้างจะเป็นมาราธอนที่เป็นระดับโลกได้อย่างแน่นอนนักวิ่งจากทั่วโลกจะต้องมาสักครั้งหนึ่งที่นี่นี่นะครับซึ่งเราอยากจะอวดหน่อยนะครับว่าช้างเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าเคียงคู่นะครับกับงานบุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยปีนี้ปีที่8แล้วแล้วผมคุยมาแล้วว่าช้างกับบุรีรัมย์น่ะจะอยู่คู่กันตลอดไปและที่สำคัญคือพวกคุณเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะอยู่กับช้างตลอดไปเฮ้ยขอเป็นเพื่อนเป็นนานๆเลยนะไม่อยากเป็นพ่อแล้วอยากเป็นเพื่อนคุณจะปิดสิผมอยู่ตรงนี้ไงโอเคไม่ประเด็นถือว่ามีความสุขจริงๆถือว่าได้เติมเต็มคำว่าเพื่อนครับได้มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบว่าช่วงเย็นแล้วก็วิ่งด้วยกันยันตีหนึ่งมาอะไรจะพูดอะไรอีกครับกำลังจะบอกว่าวิ่งมาเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยนะหายพอปิดเราได้ดื่มน้ำธรรมชาติราช้างเนี่ยความเหนื่อยหายเป็นปลิดทิ้งฮะนี่มาช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนขอไม่หนึ่งสองสามช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนเย้ไม่เป็นไรครับรักช้างนี่เจอกันปีหน้าครับช้างบุรีรัมย์มาราธอน2025ผมนายช้างฝาก FC นะครับกดคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามีเลโอหรือว่าไม่มีเลโอดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะดูคอมเมนต์ว่า FC เนี่ยชอบเลโอไหมนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทำอะไรนะครับก็บอกมานะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายช้างเต็มคำว่าเพื่อนเย้ก็เลยทุกคนเลยกลัวเราบอกว่าถ้าเราไม่นอนอ่ะมารับเขาเรียกว่ามารับนักวิ่งคนสุดท้ายกับเขาไหมเราก็เลยบอกว่ามาเลยพ่ออยู่นู่นพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นู่นตามมาประชาประชาสบายสบายพี่นะประชาสบายสบายเอาที่พี่ไหวเอาที่พี่ไหวความเร็วพี่ไหวพอสบายสบายคนรออยู่ไม่ต้องเครียดได้แล้วสบายแล้วยอดเป็นยอดคนหนึ่งคุณนาด้วยคุณนาYeah!
ส่วนร่วมที่ทำให้บุรีรัมย์มาราธอนมาถึงวินาทีนี้เราจบโอมาราธอนในปีนี้ด้วยความสำเร็จแล้วปีหน้า